ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง อยากเล่นอยากเล่นไง คือเรื่องของทักษะแบบมีตะโพนมีรำมีภาษาต่างๆอะไรอย่างนี้ครับเรื่องนี้พวกเราก็ค่อนข้างรีเสิร์ชกันหนักมากๆแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยจริงๆที่แบบเรารีเสิร์ชเข้ามาข้อมูลที่มันจริงๆที่เรารับรู้มาเนี่ยครับแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือต่างวัฒนธรรมหรือว่าอะไรเกี่ยวกับความเป็นไทยมากเกินไปหรอกจริงบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วมันคือสืบสวนสอบสวนที่สนุกคนที่ดูก็อยากมาเที่ยวไทยอยากตามรอยอยากเห็นว่าอยู่ไหนผมประทับใจที่สุดคือผมชอบนกในกองโอ้ยสนุกว่ะสนุกเลยคัดเอาใหม่นกเข้าประทับใจผมว่าเนี่ยผมว่าแล้วเขาโอเคที่คนดูแลผมตลอดโอ้ยออกมากเราโตแล้วเพราะผมนกโรงหัวจุกครับจะกุ้งมันริกกริ๊กสวัสดีทีมเล่ครับครับผมอปนัทวินครับผมไม้ภาคภูมิครับครับผมบัตรอโศภัทครับผมต๋องธนายุทธครับผมโอ้ยหอมมากเราโตแล้วยังแอบงงกติกาเล็กน้อยบ้านน้องรับมาพี่จะออกอะไรผมบอกผมจะออกคอร์สได้ก็จะได้รู้กันเลยว่ามา1 2ผมบอกว่าผมจะออกคอร์สขอโทษที่ไม่ได้ใจร้อนนะผมจะออกคอร์สใครได้เล่นอะไรบ้างผมไม่เล่น1ครับ I am number 4ไม่3แล้วก็2ครับกระผมชอบกินปลาแซลมอนกระผมชอบกินปลาแซลมอนกระผมชอบกินปลาแซลมอนอยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์แมนสวงระหว่างที่แต่งหน้าร้านไม่ว่างในตอนนั้นข้าอยู่กับน้องกำลังไล่จับนกกรงหัวจุกยิ้มทำไมครับเดี๋ยวขอเข้าบทความหนึ่ง King Charles มีรับสั่งให้ไปนำปลาแซลมอนมาให้รับทานที่แมนสวงเพราะผมนกกรงหัวจุกครับจะกุ้งมันริกกริ๊กผมดูใช้สมองน้อยนิดมากเออรู้เลยกินปลาแซลมอนรู้เลยว่านี่กรงหัวจุกอันนี้ประโยคเลยนะประโยคคืออะไรสักอย่างกับแต่งหน้ากับแมนในแมนสูงด้วยสวยแมนสูงใช่ไหมของเราอ่ะได้คำว่าคิงอ่ะคือต้องว่าคิงชาวเลยครับมีนั้นเป็นคิงชาวไม่มีนั้นยังไม่ใช่แบบคิงคองโอเคโอเคครับยังคงไม่มีการแต่งตั้งหวังหน้าและไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนฟ้าผลัดแผ่นดินเพลาใดเจ้าคุณวิเชียนก็ไม่มีเอกสารนั้นถ้าเช่นนั้นจะต้องอยู่สักที่หนึ่งในแมนสวงพวกเอ็งรีบไปหามาให้จงได้เรื่องย่อมันคือแค่ไอตัวเข็มเนี่ยมันอยากเลือกชนชั้นทางสังคมเพราะมันเป็นไพ่มันอยู่ชนชั้นล่างๆเลยใช้สิ่งที่รักคือการรำในการเล่นชนชั้นทางสังคมกับเพื่อนของเขาแล้วซึ่งมันก็เลยพาให้ไปเจอเรื่องราวต่างๆบังเอิญได้เข้าไปในแมนสูงซึ่งแมนสูงมันคือสถานที่ที่ใครจะเป็นอะไรก็ได้ใครจะทำอะไรก็ได้ทุกสิ่งมันเกิดขึ้นได้ในนั้นทั้งหมดแล้วทุกคนที่เข้าไปมันต้องมีเมมเบอร์แล้วทีเนี้ยมันเลยทำให้ได้เข้าไปเจอกันทุกคนเหตุการณ์มันก็พาไปทำให้ตัวละครทุกตัวมันโตขึ้นแล้วก็ไปสู่จุดที่เรียกว่าคลี่คลายแล้วก็สงบสุขทุกอย่างครับต้องตามไปดูในไม่สปอยอยู่โอเคเก่งมากขนลุกเลย
ื่องทางด้านคำพูดเรื่องด้านวัฒนธรรมเค้าเจอเรื่องด้านชนชั้นทางสังคมเพราะว่าผมกับพี่โปเนี่ยเป็นไพร่คือสมัยนั้นชนชั้นมันค่อนข้างจะชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นตัวเองยากเป็นตัวเองยากแล้วก็ถ้าเกิดเราทำอะไรผิดพลาดมันหมายถึงชีวิตของว่านกับเขตเลยครับครับก็สิ่งที่ยากก็อย่างที่บาสบอกครับมันเป็นเรื่องการเตรียมคำพูดคือมันจะไม่ได้พูดเร็วเท่ากับยุคปัจจุบันแล้วจังหวะจากคนในการพูดหรือว่าวิธีการพูดกับแต่ละคนน่ะชนชั้นอื่นๆน่ะมันจะต่างกันมากแล้วที่สำคัญก็คือยุคสมัยสภาพแวดล้อมมันก็ไม่เหมือนกับสภาพนี้ การที่เขาเรียกว่าฟรีดอมที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองคือมันก็แสดงออกยากอะไรเงี้ยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง อยากเล่นไง ของผมรับมาเป็นฉัตรคือต้องบอกว่าความท้าทายมันคือการที่เราทำความเข้าใจถูกต้องครับการที่เราทำแหมเปิดแก๊กขำจะเล่นใหญ่เลยนะก็เป็นการที่เราต้องทำความเข้าใจเรื่อง mindset แล้วก็สิ่งที่มันอยู่ในความต้องการลึกๆของตัวละครการ participation กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่ต่างออกไปจากยุคปัจจุบันเปรียบเทียบเช่นปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีโซเชียลมีเดียเราเจอคนต่างชาติได้ง่ายแต่ยุคก่อนเนี่ยการเจอหรือการพูดภาษาอะไรที่มันไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยมันคือสิ่งที่มันผิดแปลกมากเป็นต้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เราต้องทำความเข้าใจลึกเพื่อให้เกิดเซนซิทีฟบางอย่างกับการแสดงแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องของทักษะแบบมีตะโพนมีรำมีภาษาต่างๆอะไรเงี้ยครับครับของตองก็คล้ายกันคือด้วยความที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงปลายยุครัชกาลที่3มันมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้มากพอขนาดนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นบันทึกของชาวต่างชาติที่มาทำกิจการในไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลยเป็นการที่เราเอาความจริงแต่ก็บวกส่วนของจินตนาการโดยที่อ้างอิงความจริงมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องราวของแมนสวนที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องราวของการอิงประวัติศาสตร์เพราะว่าเอาจริงแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าจริงๆแล้วสังคมหรือว่าการพูดการจาหรือทุกอย่างจริงๆมันเป็นยังไงเราไม่ได้บันทึกเป็นวิดีโอเรามีการบันทึกที่เป็นการบอกกล่าวการบอกเล่าผ่านตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเราแค่เอาคือจริงๆเราแค่เอากลิ่นใช่ใช่กับรีเสิร์ชตรงนั้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราให้นิยามว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ามันมีอยู่จริงล่ะอืมใช่เพราะว่ามันไม่ได้ถูกเขียนอยู่ในประวัติศาสตร์นี่เราแค่ลองจินตนาการและสร้างมันขึ้นมาว่าสมมติถ้ามันมีอยู่จริงคนในยุคนั้นมันจะเป็นยังไงมันทำงานถ้ามันมีที่นึงที่เป็นแบบจะทำอะไรก็ได้จะเป็นเพศอะไรกันอะไรเงี้ยผมประทับใจที่สุดคือผมชอบนกในกองถ่ายนกในกองถ่ายทำผมต้องใช้เสียงใหม่ต้องเสียงใหม่เอ่ยหรือว่าต้องล้างรถแบบหลายรอบมากที่เอาเข้ากองเขาไม่ได้ขี้นิดเดียวนะครับเขาขี้ท้องเสียทั้งฝูงไม่ครับที่เราโลเคชั่นที่เราไปถ่ายเป็นโกดังที่เกี่ยวกับการเก็บข้าวเนาะโกดังของข้าวเนาะก็เลยมีนกเยอะมากใช่เราไปสร้างเซตติ้งแมนสวนทั้งหมดขึ้นใหม่ที่โกดังนั้นแล้วก็มันแบบอยู่ใกล้ข้างนาข้าวโกดังเก็บข้าวนกก็เยอะมากทุกครั้งที่ถ่ายคือต้องได้ยินเสียงปืนนะคือเสียงอะไรปืนป่ะหรือประทัดประทัดใช่ไหมเพื่อไล่นกแต่ก็ยังไม่หมดนะสมมติว่าเราเล่นกันแบบว่าโอ้ยสนุกว่ะสนุกเลยคัทเอาใหม่นกเข้านกเข้าเอามาเสียงนกอารมณ์หายไปต้องดึงใหม่ใช่จริงๆมันเป็นความท้าทายแต่ก็ถ้ามองมุมบวกคือก็ตลกดีครับครับก็สิ่งอื่นคือถ้าส่วนตัวโปคือการทำเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนมันเลยมันต้องฝึกสกิลใหม่แล้วเราต้องเชื่อแล้วต้องฝึกจนกระทั่งเราเชื่อว่าแบบเฮ้ยเราลำมาทุกวันทุกครั้งที่เราออนสเตจเราต้องแบบทำได้โดยที่แบบยังมั่นใจข้างในอยู่ซึ่งมันก็ยากมากก็อยากจะให้ติดตามทุกซีนที่หลังเพราะมันเป็นคีย์หลักสำคัญของแต่ละ turning point ของเรื่องครับซึ่งชุดโปอ่ะใส่ยากมากนะถอดไม่ได้ด้วยยากมากแสดงถ้าใส่แล้วคือเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วนะเข้าได้แต่เข้ายากมากเพราะว่าทุกครั้งที่ใส่ต้องเย็บปั๊บเย็บใหม่คือมันไม่ได้แค่ติดกระดุมแล้วเสร็จเขาเป็นการเย็บแล้วก็ดึงตึงเข้าไปคล้ายๆโคเซ็ตเราเย็บใหม่ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำแล้วมันต้องแบบมันเหนื่อยมากอ่ะมันก็ต้องแบบทำสมาธิเพื่อจอยกับเพื่อนๆนักแสดงด้วยแล้วแบบเล่นบทอะไรยากนี่น้องพูดยากเพราะว่าเขายังไม่เคยแบบเผยสกิลด้านนี้ให้เห็นนะด้านการเราจะได้เห็นไหมแสดงต่างๆแหมขายเต็มที่เลยต้องชมให้น้องหน่อย
ทางด้านทางด้านกองก็ทุกคนพูดหมดแล้วผมประทับใจอยู่เรื่องนึงตอนนั้นผมจำได้เลยมันเป็นคิวเกือบสุดท้ายแล้วผมก็นอนอยู่เป็นนอนพักอยู่ในห้องพักนักแสดงแล้วก็มีพี่โปอยู่ด้วยก็ทำงานอยู่ก็นอนมันก็จะเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้สนามก็นอนอยู่สักพักควันขึ้นผมว่ามันมีเสียงมาก่อนแบบจึ๊กๆๆๆๆเอ้ยเสียงอะไรวะก็บอกเลยบอกเสียงอะไรวะพี่สักพักควันขึ้นข้างหลังควันไฟช็อตแล้วควันก็ขึ้นควันก็ขึ้นแล้วผมก็แบบเฮ้ยทำไงวะทำไงวะภาพที่เห็นคือพี่โปเดินไปไหนไหนไหนดึงปึ๊กอะไรของพี่มันทำให้ผมรู้สึกว่าเราเกือบจะไม่มีการโปรโมทผ่านนักบินแล้วเนี่ยเนี่ยผมบอกว่าแล้วเขาโอเคที่คอยดูแลผมตลอดเลยไม่อยู่พี่น้องให้อยู่สองหนุ่มไฟแรงอ่ะให้แล้วผมจริงๆประทับใจเกือบทุกซีนแต่ถ้าแบบถ้าคิดได้ตอนนี้เลยคือประทับใจซีนที่อยู่กับน้องคือว่านจะมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งเป็นซีนที่เข้าด้วยกันแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นว่านได้แบบ 100% มากๆตอนที่อยู่กับน้องอะไรเงี้ยครับเป็นซีนที่ประทับใจแล้วก็ไม่พูดไม่อยากพูดเยอะกลัวเกิดสปอยล์มากเลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูละกันครับก็ผมทุกซีนที่รังครับแล้วก็จะมีอยู่3ข้ออันแรกคือทุกๆซีนที่รังจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องและอันที่2คือทุกๆดราม่าซีนก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องเช่นกันและอันที่3ก็คือทุกๆซีนที่มีการคุยกันแล้วเป็นไดอะล็อกยาวๆ3อันเนี้ยมันเป็นคีย์หลักที่เป็นเทิร์นนิ่งพอยต์ทุกๆอย่างที่ทําให้พาเรื่องไปอย่างให้ติดตามคืออะไรที่มันเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์ตัวชอบหมดครับใช่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปในมุมนี้ได้เหรอเพราะว่าคือมันเป็นหนังเชื่อว่าเพราะว่ามันนานมากแล้วที่เราไม่ได้ดูหนังไทยที่มันเป็นแนวเนี้ยแล้วมันบวกกับการที่แบบนี่มันคือครั้งแรกเลยมั้งที่แบบการรำไทยมันออกจากหนังตลกหรือว่าหนังผีอะไรเงี้ยก็แล้วอย่างคือมันคือการทำจากที่เกิดขึ้นจากคนไทยอ่ะก็อยากให้ทุกคนไปดูซัพพอร์ตหนังไทยกันโอ้แต่ละคนหลายใจมากเลยนะขอหนึ่งคำกลายเป็น หนึ่งพารากราฟก็ฉากประทับใจจากฉากของผมครึ่งพลากาพอน้องเลยครับคือจริงๆแล้วความประทับใจมันเยอะมากเพราะว่าไดนามิกของเรื่องมันค่อนข้างมีเยอะจากเทอร์นิ่งพอยท์ที่โปบอกเองจากวิธีการเล่าเรื่องเองแต่ว่าถ้ามุมมองส่วนตัวในฐานะฉัตรผมรู้สึกชอบช่วงท้ายๆมันจะเห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ความเป็นมนุษย์ที่เขามีความอบอ้อมอารีจริงๆของจิตใจครับการที่เราได้เห็นมุมเนี้ยของคนที่มันมาแข่งแย่งต่อสู้กันทั้งเรื่องเนี่ยมันจะได้คำตอบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตมันก็มีแค่นี้ในมุมผมมันจะมีบางซีนในนั้นแต่ผมพูดไม่ได้ว่าซีนไหนเอ้าแต่จบเลยดีกว่าคนอยากดูแล้วครับผมซีนที่จำได้ไม่ลืมคือเป็นซีนที่ต้องใช้เสียงเป็นแบบเป็นการตะโกนซึ่งมันต้องตะโกนตั้งแต่แปดโมงแบบแปดโมงกับเริ่มตั้งแต่วันแรกแล้วจนแบบตอนเย็นเลยอะไรเงี้ยเป็นซีนเดียวนะแต่ว่าถ่ายทั้งวันแล้วตะโกนอย่างนั้นแหละตะโกนประโยคเดิมซ้ำๆทั้งวันคุณว่าอะไรบอกไม่ได้ตะโกนทำไมอะไรแต่ว่าเป็นเสียงมันต้องใช้การตะโกนเราจำได้ว่าเราโหเราเหนื่อยมากเราก็ต้องเล่นให้ตะโกนด้วยอารมณ์เดิมเสียงเดิมอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยจนตื่นมาอีกวันคือใช้เสียงไม่ได้แล้วคือแบบตื่นมาแล้วคอแห่ไปเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่แบบยังทุกวันนี้ยังฝังอยู่ในหัวเลยต้องรอดูครับผมครับก็รู้สึกดีใจแหละครับเพราะว่าดีใจที่วัฒนธรรมไทยจะได้ไปเผยแพร่ให้ทุกคนชาวต่างชาติได้เห็นเพราะว่าคือจริงๆมันมีหลายเรื่องแหละครับที่วัฒนธรรมไทยเผยแพร่ไปแต่ว่าเรื่องนี้พวกเราก็ค่อนข้างรีเสิร์ชกันหนักมากๆแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยจริงๆที่แบบเรารีเสิร์ชเข้ามาข้อมูลที่มันจริงๆที่เรารับรู้มาไงครับอยากให้ทุกคนได้รู้แล้วก็อยากให้รับรู้คัลเจอร์ในสมัยนั้นเป็นยังไงครับเพราะมันเป็นช่วงนึงที่แบบเป็นยุครุ่งเรืองยุคนึงของไทยแล้วก็เป็นยุคที่แบบเค้าเชื่อต่างๆเข้ามาแล้วก็มิกซ์กันซึ่งมันแบบมันสวยงามมากคือเหมือนแบบเวลาเราพูดถึงประเทศหนึ่งเราจะนึกถึงอะไรก็อยากให้คนพูดถึงประเทศไทยที่นอกจากการท่องเที่ยวอาหารความสวยงามผู้คนอยากให้พูดถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยว่าแบบจริงๆมันสวยงามนะแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่ไทยอ่ะ
มีมิกซ์เคลเจอร์จีนอินเดียเข้ามาแล้วซึ่งแบบมันเป็นคอมบิเนชันที่มันงดงามอยากให้ทุกคนได้แบบดูกันครับส่วนตัวผมสำหรับผมคิดว่าดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคอมโพเนนต์ของซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งหมดที่มีจริงซอฟต์พาวเวอร์คำว่าซอฟต์พาวเวอร์มันมีมานานแล้วเนาะแต่ว่าการที่เราได้เอาสิ่งที่เราทำอยู่ตั้งใจอยู่ทั้งทีมที่มีความคิดเหมือนกันเนี่ยพุชออกไปให้คนทั้งโลกเหมือนเอาความสวยงามของเราไปเทรดกับต่างชาติเพราะต่างชาติเองก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่สวยงามเหมือนกันการได้เทรดเรื่องพวกนี้ผมว่ายิ่งจะทำให้ศิลปะทั่วโลกมันเฟื่องฟูแล้วก็สวยขึ้นก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องพวกนี้มากๆครับพูดดีพูดดีอะไรแล้วก็ยินดีครับยินดีเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นเอาจริงแล้วต่างชาติในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยพวกครีเอทีฟอินดัสทรีหรือพวกซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชาติของเขาอยู่ละเราก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจริงๆสิ่งที่เรามีมากมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักเป็นสิ่งที่ดีของเรามากแล้วคือเรามีรากเหง้าของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆที่สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็โดยภาพยนตร์เรื่องแมนสวงเราไม่ได้มันอย่างที่โปบอกทุกคนบอกคือเราไม่ได้ขายแค่ทำเรื่องของการรำเรื่องของไทยอย่างเดียวอ่ะสุดท้ายแล้วอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องกันกับแมนสวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอาหารเครื่องแต่งกายการประดับเครื่องประดับหรือทุกอย่างที่มันองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยมันก็ถูกส่งเสริมให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยเช่นกันคนที่ดูก็อยากมาเที่ยวไทยอยากตามรอยอยากเห็นว่าอยู่ไหนรวมถึงกิจกรรมของแมนสวงเราพยายามที่จะไปผนวกกับชุมชนโดยการที่ลงไปให้ความร่วมมือกับถนนทรงวาดนะครับผมแถวเจริญคือเจริญกรุงเนาะแล้วก็พระนครใช่เพราะแถวนั้นมันเป็นยุคที่สัมพันธ์กับในเรื่องด้วยครับผมคือแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือหนังวัฒนธรรมหรือว่าอะไรเกี่ยวกับความเป็นไทยมากเกินไปเปล่าจริงบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะจริงแล้วมันคือสืบสวนสอบสวนที่สนุกเพราะว่าคนในทีมงานที่เขาไปดูมาผมก็แอบถามมาซึ่งทุกๆคนมีความเห็นที่ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันมันคือแบบทุกคนแบบว่ามันตื่นเต้นแล้วมันพร้อมไปกับเรื่องได้ก็อยากให้คนได้มาดูกันขอเสริมน้องโปนิดนึงเหมือนกันคือแบบหลายๆคนรู้สึกเฮ้ยแล้วถ้าเป็นชาวต่างชาติอะที่แบบที่ไม่ได้รู้สึกอินกับว่าให้ทำไทยมาก่อนเลยเนี่ยเราจะอยากดูไหมจะเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบอะไรแบบบอกเพื่อนได้นะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของต่างชาติไม่ใช่ ไม่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงๆแล้วแกนหลักของมันอะคือส่วนสอบสวนเหมือนที่โปบอกไปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันคือสืบสวนสอบสวนแต่มันแค่ based on ยุคนึงของสยามประเทศเท่านั้น แล้วมันไม่ใช่เป็นชาติไหนก็จะดูแล้วน่าจะเข้าใจได้เหมือนกันครับมันเป็นเหมือนลายเส้นบนภาพว่ามันผืนผ้าครับมันคือลายเส้นแบบที่สวยแต่ผืนผ้าจะเล่าเรื่องอะไรก็คือสืบสวนสอบสวนครับหากครั้งนี้กูทำภารกิจสำเร็จกูจะได้มียศมีศักดิ์ศรีไม่ต้องเป็นอ้ายพร้ายให้ใครเขาบังคับข่มเหงได้อีกพวกมันล้วนต้องการใช้เอกสารลับเป็นอาวุธทำลายฝ่ายอื่นในมุมผมเนี่ยผมอยากฝากทุกคนให้มีโอกาสนะครับก็ไปดูแมนสวงทุกโรงภาพยนตร์คือจริงๆแล้วนอกจากซอฟต์พาวเวอร์ที่ทีมเราอยากจะพุชออกไปนอกประเทศแล้วผมส่วนตัวเองรู้สึกว่าการที่เราได้เอาซอฟต์พาวเวอร์ที่สวยงามของเราเนี่ยให้คนในประเทศได้ดูได้รื้อฟื้นรีมายเขาก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมากๆยกตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเราเคยไปดูสุริโยไทยหรือนางนาคอะไรเงี้ยที่แบบโรงเรียนพาเราไปดูครับมันเป็นหนึ่งอินสปิเรชันจนถึงวันนี้นะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยวงการหนังไทยมีอะไรมากกว่าที่เรารู้เพราะเราคือเด็ก12 13ขวบตอนนั้นซึ่งถ้ามันมีโอกาสอย่างนั้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ดีนอกจากจะส่งออกข้าวไปต่างประเทศเปรียบเทียบแต่การปลูกข้าวในประเทศให้มันสวยก็สำคัญครับก็ฝากด้วยครับครับตามนั้นครับวันที่เท่าไหร่น้องโปวันที่เท่าไหร่อะไรนะวันที่เท่าไหร่วันที่24สิงหาคมครับก็เป็นวันแรกที่จะเข้าไปในแมนสวงกันคือมันเป็นกลิ่นอายความเป็นไทยและเป็นสืบสวนสอบสวนที่สนุกเชื่อว่าทุกคนดูได้ครับครับผมไปดูครับเอาอย่างสุดท้ายพวกเราทุกคนอยากได้ยินคำว่า150อะไรเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ในชีวิตสักครั้งนึงก็ยังดีครับแมนฟ้าใจยังไม่เปลี่ยนแต่ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรือจะหันหัวไปทิศทางใด